วันที่1ตุลาคมเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กหาบเร่แผงลอยเนื่องจากวัตถุประสงค์คือต้องการร้านของกินของใช้เช่นร้านโชห่วยหรือร้านธงฟ้าส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลเช่นร้านสะดวกซื้อรัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการร้านค้าต้องโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินวันที่16ตุลาคมเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน www.คนละครึ่ง.com อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน10ล้านคนหากวันแรกไม่เต็มก็จะเปิดรับวันต่อๆไปจนเต็มตามจำนวนวันที่18ตุลาคมผู้ลงทะเบียนจะได้รับข้อความ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งรัฐบาลจะโอนวงเงิน 3,000 บาทให้กับผู้ได้รับสิทธิ์นำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าจะมีแอปพลิเคชันถุงเงินโดยผู้ได้รับสิทธิ์ต้องโอนเงินส่วนที่จะซื้อของเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังของตัวเองด้วยเพราะมาตรการนี้เป็นการร่วมจ่ายกันคนละครึ่งวันที่23ตุลาคม2563เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563กำหนดช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าวันละไม่เกิน100บาทหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนซึ่งการซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปสแกนกับแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ